ชาวเน็ตถล่มยับหลังก๊อตจิรายุเผยสาเหตุเลิกโบเบญจวรรณจากกรณีเลิกลาระหว่างโบเบญจวรรณและก๊อตจิรายุหลังสาวโบออกมาเปิดใจว่ายังมึนๆอื่นๆอยู่เพราะคิดว่ายังไม่ชัดเจนและก่อนหน้าเพิ่งจะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยล่าสุดทางด้านสำนักข่าวนายเอ็นเตอร์เทนก็ได้เผยแชทของน้องสาวหนุ่มก๊อตจิรายุถึงเรื่องราวที่ต้องเลิกกับสาวโบเบญจวรรณว่าเปิดแชทน้องสาวถามก๊อตจิรายุพี่โอเคไหมหนูไม่โอเคเลยหลังโบเบญจวรรณเผยถูกเลิกก่อนเข้ารายการดังและต่อมาเพจเจ๊มอย108ก็ได้ออกมาโพสแชทฉบับเต็มว่าฟังฝั่งความรู้สึกพี่ก๊อตเขาบ้างคนหมดรักกันไม่ใช่เรื่องผิดแต่แฮชแท็กอีพิมพ์เมียก๊อตจิรายุปลออ่านกันเองพิมพ์แล้วยาวและล่าสุดทางด้านของชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังจากที่น้องสาวคนสนิทหนุ่มก๊อตออกมาเผยแชทดังกล่าวอย่างไรก็ตามก็มีชาวโซเชียลบางส่วนที่เข้าใจในสิ่งที่ตัวหนุ่มก๊อตอยากจะสื่อ